สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตะกรุดสามกษัตริย์หลวงพ่อคูณบริสุทโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเป็นตะกรุดสาลิกานะครับสามกษัตริย์เงินทองนาคด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะครับเทพเจ้าแห่งด่านขุนทดนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ำมานะครับตะกรุดสามกษัตริย์แต่ละดอกจะสร้างจากโลหะต่างชนิดกันเช่นเงินทองนาคเกจิอาจารย์โบราณนิยมสร้างกันมาหลายยุคปัจจุบันตะกรุดสามกษัตริย์จะเด่นด้านเสริมดวงโภคทรัพย์แล้วแต่เกจิจะปลุกเสกพุทธคุณอำนาจของตะกรุดสามกษัตริย์ก็จะแตกต่างกันไปตามตำราและวัตถุประสงค์ของเกจิอาจารย์ผู้สร้างส่วนมากจะเน้นด้านมหาอำนาจคงกระพันชาตรีมหาอุดเสริมดวงโชคลาภยิ่งตะกรุดสามกษัตริย์ชุดนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์ของเมืองไทยนะครับเลี่ยมกันน้ำไว้นะครับแขวนบูชาได้เลยด้วยความเชื่อความศรัทธาตะกรุดเป็นเครื่องรางของขลังของไทยมาแต่โบราณปลุกเสกให้เน้นด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีค้าขายโชคลาภพลิกดวงชะตาเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกับร้ายกลายเป็นดีโดยบรรจุพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยตะกรุดนั้นทำมาจากวัสดุต่างๆแล้วแต่เกจิอาจารย์จะนำมาลงอาจเป็นแผ่นทองคำเงินตะกั่วนาคหรือโลหะผสมชนิดต่างๆจากนั้นนำมาจานอัคระเลขยันแตกต่างกันออกไปแล้วจึงนำมาม้วนให้เป็นท่อกลมโดยมีช่องว่างตรงกลางสำหรับร้อยเชือกติดตัวหรืออาจนำมาหลอมรวมกันแล้วนำมาหล่อเป็นตะกรุดแบบหล่อโบราณบางเกจิจะทำจากไม้มงคลเช่นไม้ไผ่ตันไม้รวกไม้คูนไม้ขนุนตะกรุดส่วนใหญ่ที่เป็นโลหะจะเน้นด้านเมตตามักจะใช้แผ่นทองแผ่นเงินเพื่อให้เกิดผลทางคงกระพันจะใช้แผ่นทองแดงตะกรุดที่ต้องการให้เกิดทางแคล้วคลาดมักจะใช้แผ่นตะกั่วเป็นต้นรูปแบบตะกรุด
ก็มีการพัฒนาเรื่อยมาเรื่อยๆจากดอกใหญ่สำหรับใช้ในการออกศึกสงครามในยุคปัจจุบันก็ค่อยๆลดขนาดลงทำเป็นดอกเล็กสำหรับพกติดตัวได้ง่ายนี่ก็เป็นตะกรุดสาลิกาหลวงพ่อคูณนะครับดอกจะไม่ใหญ่นะครับเป็นตะกรุดสามกษัตริย์ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมตะกรุดสามกษัตริย์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ